การพาน้องกลับมาเรียนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการนำเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งพร้อมกับการส่งเสริมด้านวิชาชีพและสนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนโอกาสสร้างอนาคตให้เด็กไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจังหวัดปัตตานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการพาน้องกลับมาเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการลงนามความร่วมมือ MOU กับ20หน่วยงานในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนายอุดรสิทธิภาธีผู้อำนวยการกศน.จังหวัดปัตตานีได้นำโครงการพาน้องกลับมาเรียนมาดำเนินการและขยายผลลงสู่ระดับพื้นที่เพื่อพาเด็กที่ตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งสำนักงานกศน.จังหวัดปัตตานีได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็มาประชุมกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกันเฟสแรกนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายเด็กพิการเราได้มอบหมายให้ครูทุกตำบลลงพื้นที่สำรวจมีการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาบางส่วนแล้วก็มีข้อมูลที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆที่จะต้องให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับในเฟสที่2นะครับเราได้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีปรากฏว่ายังมีเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ 40,000 กว่ารายทางกศน.ก็มีการรีเช็คข้อมูลว่าเด็กเหล่านี้ได้รับบริการจากสถานศึกษาแห่งใดบ้างแล้วที่เหลือนะครับกศน.ก็พยายามที่จะไปติดตามเพื่อที่จะให้ได้รับการศึกษาต่อไปสำหรับเฟสที่3ก็คือกลุ่มนักศึกษากศน.เองที่ยังเรียนไม่จบหลักสูตรสำนักงานกศน.จังหวัดปัตตานีก็ดำเนินการไปสำรวจข้อมูลว่าเด็กกลุ่มนี้ไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็จบการศึกษาบ้างหรือยังส่วนที่เหลือเราก็จะพยายามติดตามเพื่อให้กลับมาเรียนกับพวกเราต่อไปครับน้องเนยและน้องสมหวังต้องออกจากระบบการศึกษากลางคันเนื่องด้วยเหตุจำเป็นทางครอบครัวแต่ได้รับโอกาสให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งจากการขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนของสำนักงานกศน.ในการลงพื้นที่ติดตามและสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้ก่อนหน้านี้ก็เคยศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาค่ะอยู่ปวช.2ค่ะแล้วก็เกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็เลยต้องออกกลางครรภ์ค่ะค่ะหลังจากนั้นก็มีน้องที่เป็นญาติอะค่ะได้เข้ามาศึกษาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้จบการศึกษาไปตัวหนูก็เลยสนใจพอดีที่ทำการกศน.อยู่ใกล้บ้านคุณครูแอะได้มาหาที่บ้านแล้วก็แนะนำชักชวนให้กลับเข้ามาเรียนค่ะใช้เวลาเรียนวันพฤหัสกับศุกร์ค่ะหลังจากที่ส่งลูกไปโรงเรียนก็ได้เข้ามาศึกษาก็ต้องขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ให้นะครับหลังจากที่จบการศึกษาแล้วหนูก็มีเป้าหมายที่จะสอบเป็นตำรวจต่อค่ะครับผมชื่อนายสมหวังเดาล้อก่อนหน้านั้นเรียนโรงเรียนเทศบาล1จังหวัดตรีกรองจบชั้นป.6แล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนเทพาชั้นม.ต้นก็เรียนไม่จบเลยกลับมาบ้านทำงานโอ้มีคุณครูไปหาที่บ้านครูได้ชักชวนเข้าไปเรียนกศน.ได้ไปเรียนต่อม.ต้นก็จบม.3ขอบคุณโครงการพาน้องกลับมาเรียนที่ได้พาให้เรียนจบด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นด้วยฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายจึงเชื่อมั่นว่าภายในปีการศึกษา2565นี้จะสามารถนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ครบทุกคนเพื่อให้การศึกษาเป็นรากฐานที่มั่นคงของชีวิตและนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป